สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกคลิปนะครับคลิปนี้นะครับจะนำเสื้อเชิ้ตของ Levi มาแนะนำให้ท่านได้ชมกัน3รุ่นนะครับพวกนี้เป็นเขาจะเรียกว่าแชมเบรนั่นเองนะครับสำหรับ3รุ่นที่จะแนะนำต่อไปนี้นะครับตัวแรกที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นเสื้อโปโลนะครับเรียกง่ายๆว่าเสื้อเชิ้ตคอโปโลนะครับตัวนี้เป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีออกฟ้านะครับกับสีออกสีเทานะครับสีเทานะครับที่ด้านหน้าก็จะมีกระดุมนะครับเป็นกระดุมเม็ดกระดุมนะครับกระเป๋าจะเป็นกระเป๋าแบบฝังนะครับเป็นเจาะฝังเข้าไปด้านในนะครับตรงนี้จะเป็นช่องเสียบปากกานะครับนี่นะครับสีผ้าจะเป็นทูโทนจะมีป้ายเลตแท็บอยู่ด้านข้างของชายเสื้อนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เป็นเสื้อแขนสั้นนะครับตรงนี้เป็นด้านหน้านะครับจะเห็นว่าเป็น2สีทูโทนนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านหลังนะครับที่ด้านหลังนะครับตรงไหล่นะครับจะมีเป็นลายเท็กเจอร์ของลายผ้านะครับสวยมากเลยนะครับตรงนี้นะครับตรงหัวไหล่นะครับตรงด้านหลังก็จะเป็นลายเท็กเจอร์ของผ้านะครับถ้าไม่เห็นรอยการทอการอะไรแล้วก็เดินได้อย่างสวยงามนะครับเดินตะเข็บอย่างสวยงามนะครับด้านหลังจะเป็นสีเดียวนะครับจะไม่ให้เป็นทูโทนแบบด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นทูโทนด้านหลังจะเป็นโทนเดียวนะครับมาดูที่ป้ายนะครับป้ายของเสื้อตัวนี้นะครับเสื้อตัวนี้นะครับเป็นผ้าคอตตอน 100% นะครับตรงนี้ก็จะแนะนำการซักการรีดเอาไว้นะครับสำหรับตรงป้ายนี้นะครับแล้วก็จะมีกระดุมสำรองให้1เม็ดนะครับเผื่อกระดุมด้านหน้ามันขาดหรือหายไปนะครับก็นำเอากระดุมตรงนี้มาแทนได้นะครับตรงนี้เป็นคอปกเสื้อนะครับตัวนี้เป็นเมคอินเดี๋ยวขอดูชัดๆนิดนึงนะครับเป็นบังกลาเทศนะครับสำหรับเสื้อยีนตัวนี้นะครับส่วนใหญ่เสื้อจะผลิตในบังกลาเทศอินเดียปากีสถานแล้วก็อียิปต์ในพวกนี้นะครับสำหรับเสื้อของลีวายนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเมื่อใส่แล้วเป็นแบบไหนกันนะครับดูได้เลยนะครับเชิญรับชมครับผมต่อไปนะครับมาดูรุ่นที่2กันนะครับตัวนี้เป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวเหมือนกันนะครับเป็นแขนยาวนะครับตัวนี้นะครับเป็นไวท์แท็บนะครับไวท์แท็บเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเสื้อหรือกางเกงในกลุ่มแฟชั่นของลีวายนะครับที่จะใช้ไวท์แท็บแบบนี้นะครับมันจะเป็นพวกกางเกงลูกฟูกหรือเสื้อที่มีแพทเทิร์นอะไรสวยๆอย่างเงี้ยครับเป็นแฟชั่นหน่อยนะครับก็ลีวายก็จะใช้ไวท์แท็บแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นแพทเทิร์นเป็นลายไทเกอร์นะครับหรือลายพรางไทเกอร์นั่นเองนะครับเป็นลายคล้ายๆเสือนะครับเป็นลายพรางนะครับตัวนี้ตามที่เห็นเลยนะครับลายก็จะเป็นออกสีเขียวสีเทานะครับสีทองนะครับก็อยู่บนลายเสื้ออย่างลงตัวสวยงามเลยครับเสื้อตัวนี้บอกเลยนะครับว่าสระสวมใส่สบายมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่อยากให้พลาดเลยนะครับสำหรับเจ้าแชมเบ้แขนยาวตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสแตนดาร์ดฟิตก็คือจะไม่เข้ารูปมากนะครับก็คือเอาไว้ใส่ลำลองสบายๆเดินเล่นชายหาดอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับตรงนี้เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังกับด้านหน้าก็จะเป็นลายคล้ายๆกันเลยนะครับใส่กับกางเกงยีนสีเข้มๆเนี่ยสวยมากเลยนะครับตัวนี้นะครับแนะนำนะครับไม่อยากให้พลาดนะครับผ้าเบาสบายใส่สวยงามเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับมาดูนะครับส่วนผสมของเสื้อตัวนี้นะครับผ้าใช้ผ้าคอตตอน 100% นะครับขอ
โฟกัสนิดนึงนะครับใจเย็นๆโฟกัสหน่อยขอโทษที่ไม่ให้คอตตอน 100% นะครับเป็นคอตตอน 60% นะครับแล้วก็เป็นโพลีเอสเตอร์ 40% นะครับทำให้ผ้ามีน้ำหนักเบาแล้วก็สวมใส่สบายไม่ร้อนนะครับถ้าคอตตอน 100% มันจะร้อนหน่อยนะครับก็จะมีแนะนำวิธีการซักวิธีการรีดเอาไว้ที่ป้ายคลิปนี้นะครับตัวนี้นะครับที่คอเสื้อก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับตัวนี้จะผลิตในอียิปต์นะครับตัวนี้ผลิตในอียิปต์นะครับ Made in Egypt นะครับสวยมากครับตัวนี้นะครับแพทเทิร์นไทเกอร์ตัวนี้นะครับอยากให้ท่านได้เป็นเจ้าของนะครับไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับท่านใดที่สนใจเล็งเอาไว้ก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับเสื้อตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเวลาใส่นะครับจะเป็นแบบไหนนะครับดูที่ในแบบสวมใส่ก็ได้เลยนะครับสำหรับลายไทเกอร์ตัวที่2ตัวนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีก1รุ่นนะครับหลังจากคลิปหลังจากตัวนี้นะครับก็จะมีอีก1รุ่นมาแนะนำให้ชมกันเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่3นะครับเป็นรุ่นที่3นะครับตัวนี้นะครับเป็นเสื้อแชมเบ้นะครับหรือเสื้อเชิ้ตของลีวายที่จะเป็นทรงคลาสสิกหน่อยนะครับตัวนี้จะทรงคลาสสิกหน่อยสีจะออกเป็นฟ้าอมเทานะครับสวยสวยนะครับตัวนี้สวยเป็นแบบฝากระเป๋าฝาปิดนะครับเป็นฝากระเป๋าปิดแบบนี้นะครับเป็นทรงแบบคลาสสิกของลีวายเลยก็ได้ว่าได้นะครับตัวนี้นะครับแบบที่เห็นอยู่นะครับผ้าก็จะคล้ายๆตัวแรกนะครับคล้ายๆตัวแรกนะครับแต่ว่าเป็นแขนยาวตัวแรกจะเป็นแขนสั้นนะครับสำหรับเชิ้ตตัวนี้นะครับกระดุมนะครับก็จะเป็นสีออกดำนะครับสีออกดำนะครับแขนยาวนะครับตัวนี้แขนยาวสินค้าพวกนี้มีเข้ามาไม่เยอะนะครับอยากให้ได้รีบจับจองไปเจ้าของก่อนที่มันจะหมดนะครับตัวนี้แพทเทิร์นแบบย้อนยุคนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับด้านหน้าก็จะเป็นกระเป๋า2ใบนะครับเป็นฝาปิดนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นทรงค้างคาวที่หัวไหล่นะครับปีกค้างคาวที่หัวไหล่แบบคลาสสิกของลีวายเลยนะครับตัวนี้สวยมากนะครับตัวนี้สวยมากใส่สบายนะครับผ้าไม่หนานะครับใส่ไม่ร้อนนะครับตัวนี้นะครับใส่ไปทำงานใส่ออกงานใส่เดินเล่นใส่เที่ยวได้หมดเลยนะครับสำหรับเสื้อของลีวายพวกนี้นะครับเป็นผ้าที่แบบว่าใส่แล้วไม่ร้อนนะครับพวกนี้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าใส่เสื้อผ้าแบบนี้แล้วจะร้อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเสื้อตัวนี้ใช้ส่วนผสมผ้าแบบไหนนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นเมคอินสีลังกานะครับเป็นเมคอินสีลังกานะครับเขาก็จะบอกรายละเอียดการซักรายละเอียดของเสื้อตัวนี้เอาไว้ที่ตรงนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นผู้ผลิตของผ้านะครับตัวนี้จะใช้ผ้าเป็นผ้าคอตตอน 100% นะครับตรงนี้ก็จะแนะนำวิธีการซักวิธีการรีดนะครับว่าใช้ไฟอ่อนไฟแก่ซักน้ำแบบไหนปั่นแบบไหนได้บ้างนะครับก็จะมีแนะนำมาที่ป้ายแผ่นนี้นะครับพร้อมกับกระดุมสำรอง1เม็ดนะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับในแบบสวมใส่เสื้อตัวนี้ให้ได้รับชมนะครับสำหรับเสื้อทั้ง3รุ่นนี้นะครับก็มีจำหน่ายที่เพจจำหน่ายยินรีวายหรือเพจเก่งสตูดิโอนะครับสอบถามได้ทางLINE แอดเก่งสตูดิโอนะครับหรือทางอินบ็อกซ์ของทั้ง2เพจเลยนะครับสำหรับราคานะครับสำหรับราคาของเสื้อทั้ง3ตัวนี้นะครับตัวแรกนะครับที่เป็นแขนสั้นทูโทนนะครับราคาจะอยู่ที่ 2,590 บาทแต่เราไม่ขายนะครับราคานั้นเราขายแค่ 1,590 บาทเท่านั้นนะครับสำหรับตัวแรกนะครับสินค้าหมดแล้วหมดเลยนะครับสำหรับตัวที่2นะครับที่เป็นไทเกอร์แพนนะครับราคา 2,990 บาทนะครับแต่เราไม่ขายนะครับเหมือนกันนะครับเราขายเพียง 1,790 บาทนะครับส่วนตัวที่3ราคาเท่ากับ Tiger Pant เลยนะครับลดแล้วเหลือเพียง 1,790 บาทเท่านั้นนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ